ไฟอินแบงคอกวันนี้มีผมบัญชาอ่อนวิมลนะครับมีผมสุรนันท์สีทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านได้ติดตามกัน2ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่21นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับครับ2ชั่วโมงจากนี้ไปเราจะชมการต่อสู้นะครับซึ่งคาดว่าจะออกมาในเกมที่สนุกดูเดือดตื่นเต้นเล่าใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคุณหลุนไฟในวันนี้นะครับก็จะเป็นการชกในยึดแบบกติกาของ视频前的你如果在男性持久力勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。วันนี้นักชกไทยจะขึ้นชกทั้งหมด4คนเลยนะครับคนแรกคือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆวันนี้บัวขาวบัญชาเมฆมาอยู่ในเวทีด้วยมาด้วยฮะมามาให้กำลังใจซุปเปอร์บอลแล้วก็ยังมีสิริชัยสิทธิ์สองพี่น้องเพชรธนงบัญชาเมฆและก็ดำพลภูเก็ตท็อปทีมนักมวยทางด้านมุมแดงครับเจิ้งเจ้าอยู่ครับฉายาของเขาคือแสงอรุณแห่งเทพบุรพานะครับเป็นนักชกจากมณฑลซานตงมาจากเมืองแห่งแสงอาทิตย์สาดส่องแล้วก็ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกนะครับเปรียบเสมือนแสงจากดวงอาทิตย์ของรุ่งอรุณที่สาดส่องไปอย่างทั่วโลกนักชกคนนี้นะครับมุมแดงเนี่ยอายุ21ปีครับคุณตุลนครับครับส่วนนักชกไทยครับสู้บอลบัญชาเมฆครับอยู่น้ำเงินนะครับอายุ25ปีเป็นชาวอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นน้องชายของซูเปอร์บอยลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับก็ผ่านการชกมวยไทยมา100 กว่าไฟต์นะครับไฟที่โดดเด่นของซูเปอร์บอยก็คือการเอาชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9ชนะคะแนนเอกประชามีนโยธินนะครับและก็ซูเปอร์บอยนอกจากจะเป็นนักมวยไทยที่เก่งกาจแล้วก็ยังเป็นแชมป์ของมวยชายสมัครเล่นโลกเลยนะครับโดยเป็นแชมป์ในรุ่น71 กิโลกรัมส่วนการชกในคุณหลุนไฟท์ซูเปอร์บอยก็เป็นแชมป์มวยรอบ4คนนะครับด้วยการเอาชนะเอิ้งลี่ครับในการชกรอบชิงแชมป์นะครับแล้วก็ประวัตินี่โอ้โหเป็นทั้งแชมป์ประเทศไทยแชมป์ WBC มวยไทยแชมป์ M1 นะครับแล้วก็แชมป์มวยไทยสมัครเล่นยาวเหยียดเลยนะเมื่อสักครู่นี้นักชกทางด้านมุมเงินนะครับมีบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นไปถอดมงคลให้กับซูเปอร์บอลครับบัญชาเมฆพูดถึงบัวขาวครับอาจารย์บัญชาก็มีข่าวว่าจะกลับมาชกอีกครั้งในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับส่วนจะเจอกับใครจะเจอกับคายานคีซานเย็บหรือเปล่าหรือต้องติดตามนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ถึงปีหน้านะครับ12ไฟช่องหนึ่งเวิร์กช่องหนึ่งเวิร์กทำการถ่ายทอดใช่ครับนาเดือนละ1ไฟใช่ครับจับมือกับคุณหลุนไฟนะครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับแฟนๆมวยก็ติดตามชมกันตอนนี้ยกแรกเริ่มแล้วครับอาจารย์โอ้โหท้าทายกันหนักๆเลยนะครับซูเปอร์บอลกางเกงสีขาวนะคุณนนท์กางเกงสีดำนั้นเป็นนักชกจากจีนนะครับเจิ้งเจ้ายู่ฝ่ายแดงแสงอรุณแห่งทิศบุรพาครับรูปร่างก็พอพัดเขาเหวี่ยงครับปาดหัวทุ่มเท่ากันซูเปอร์บอลนี่ปกติเนี่ยพื้นไปแล้วเป็นมวยเข่านะครับนี่แทงเข่าครับซูเปอร์บอลแทงเข้าไปทีเดียวครับกรรมการยันเข้าไปแยกเป็นกรรมการชาวจีนนะคุณหลุนไฟอินแบงคอกสดจากโรงละคร The State at Asia Tech นะครับเจิ้งเจ้าอยู่ครับโอ้โหเตะพับนอกครับซูเปอร์บอลเสียงนี่ดังเปรี้ยงเลยนะครับแข่งของสู้บอลเตะครับจอบยางครับยางเสริมได้เหล็กไหมครับอาจารย์ดูนะไม่รู้นะแต่ดูรูปร่างของนักชกฝ่ายแดงนะเจิ้งเจ้าอยู่จากจีนนี่รูปร่างดูจะหนากว่านะกำยำนะกำยำนะหนากว่าใหญ่กว่าโอ้โหฝาเปี้ยงจับตีครับตีได้ทีเดียวนี่แหละครับกรรมการจับแยกเลยครับอาวุธหลักส่วนมากจะเป็นหมัดกับเตะนะครับที่เราได้ชมกันในเกมของคุณหลุนไฟจึงจะอยู่เดินเข้ามาโอ้โหเราก็อัดลำตัวสู้บอลตีตีได้ทีเดียวครับกรรมการสั่งหยุดเลยนะดูครับมาจ้องกันอัดครับโอ้โหเตะต่อยางสู้บอลแม่กาเช็คบินฮะการเช็คบินเลยครับนี่ครับเตะตามแผนของบัวขาวครับบัวขาวสั่งเตะเลยครับยกแรกจู่โจมเลยครับซูเปอร์บอลเจิ้งเจ้าอยู่มวยหมัดครับมวยหมัดหนักครับนี่ครับยิงหมัดเข้าหาซูเปอร์บอลบ้างไฟหลังสุดนี่เขาชนะน็อกจี้เฉิงหลงนะครับ
นักมวยไทยทีมชาติของจีนนะครับเอาละครับนักมวยฝ่ายแดงครับสวมกางเกงสีดำเจิ้งเจ้าอยู่แม่ด้วยอาวุธทั้งคู่นี่พลแม่นะครับของไทยมีแต่ครับโอ้ทำท่าไม่ดีครับคุณนนท์จีนหมัดอ้าวแลกกันแล้วครับใครนี่ใครอยู่ใครนี่ใครอยู่ครับโอ้โหเอาละครับแล้วหมดยกแล้วก่อนครับครับติดตามความมันกันยกที่สองครับเจิ้งเจ้ายู่ครับจากจีนแผ่นดินใหญ่การโชว์ครั้งนี้มีแฟนมวยชาวจีนครับติดตามชนหลายร้อยล้านคนเลยนะครับเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีประชากรมากที่สุดในโลกครับ 1,300 กว่าล้านคนนะครับตอนนี้นี่มีการบันทึกแทปแล้วก็ไปให้พี่น้องชาวจีนได้ชมกันครับแต่พี่น้องชาวไทยตอนนี้ชมกันสดๆครับ2ชั่วโมงเต็มตาทางช่อง1 Work Point เจ้ายู่ก็เดินเข้ามาอัดลำตัวโอ้ยลงเลยครับลงแทงเข่าสวนครับโอ้โหลงไปกองเลยครับคารวะฮ่องเต้เลยครับเจ้ายู่กรรมการนับลุกหรือเปล่าครับแหมลุกไม่ลุกครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับถึงแปดครับสู้ต่อครับเข้าแล้วครับโดนเข่าลอยครับโอ้โหอนุมานเหมือนหาวครับคู่บอลลูกนี้ได้เป็นหนึ่งนับครับเอาจอยยาวอาศัยจังหวะครับเจาะยางครับสู้บอลสู้บอลแทงเข่าป่ายังไม่เข่าครับจับแล้วตีเข่าขวาเข่าซ้ายเรียบร้อยครับลงไปนับนะครับเจอเข่าเข้าไปจัดหนักจัดเต็มครับสู้บอลแม่ถ้าจะไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวแล้วจบที่เข่าแล้วครับดูภาพชัดๆนะครับจังหวะลูกน้องของซุปเปอร์บอลนี่แหละครับกระแทกเข่าเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีครับเป็นจังหวะภาพช้าครับในนัดชกในสังกัดของบัญชาเมฆครับคว้าชัยชนะไปแล้ว1คนครับบนเวทีก็จะมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับได้ครับนี่พี่น้องแฟนมวยที่เข้ามาชมที่โรงละครหรือสเตจแอคเอเชียที่กันแน่นขนาดเลยนะครับเดินทางมาชมเชียร์ให้กำลังใจนักชกไทยสี่นักชกไทยครับมาท้ากับนักชกต่างชาติทั้งแนวหน้าต้องหนึ่งเวอร์กอยจัดให้นะครับวันนี้พิธีกรบนเวทีนะครับคือเจ้าซีเฟยเป็นพิธีกรชาวจีนนะครับประกาศนักชกทางด้านบนลูกบอลวันชาเมฆครับเดนิสน้องอ้ำในยกที่สองนะครับนายกล่าวว่าคือลูกบอลลูกชะแม่สายวารีนะครับนี่ถ้วยรางวัลครับมอบให้กับลูกบอลวันชาเมฆทีมงานประชาเองก็ขึ้นไปร่วมแสดงความยินดีนะครับถือว่าเป็นมวยใหญ่ที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับสำหรับซูเปอร์บอลเรียกว่าในพิกัดน้ำหนัก70กิโลขึ้นไปนะสามารถเจอต่างชาติได้อย่างสบายๆนะครับThank you.